ใช้เวลาเกิน5 นาทีแล้วครับแล้วแล้วงานที่3ดูสวยจังอะไรจะถามไหมป้ามันหมดกำลังใจที่อยากถามตอบมากไอคนที่มันทิ้งชุดนี้ให้หนูอะมันโง่ก็แอบแบบกดดันแต่ก็แบบไม่ถูกแล้วลูกแย่เลยไม่อยากให้เขาผิดหวังเอาไอดีมาทำไมก็เป็นการโชว์น่าเสียดายไม่เสียดายแล้วไม่มีใครเสียดายแล้วยังไงให้มีความสุขมีทริคอะไรไหมครับนักแสดงดารามีทริคอะไรให้น้องตาแบบอ่อนได้ป่ะครับอย่าเก่งตัวเองลูกตามตรงนะที่ถ่ายกันน่ะเหมือนคนขายแบบเปิดร้านขายของชำอาดีรักลูกไม่เท่ากันมากเอาขึ้นหัวไหมเอาขึ้นหัวแล้วก็เอาขึ้นหัวเออขอบคุณนะที่โฆษณาเวทีให้แต่อันนี้ไม่ขายฟันเท่าไหร่บางฟันหมดแล้วค่ะว้ายสวยเลยจบอะไรก็ภาพกลางไปหมดเลยอ่ะก็เสียใจด้วยไว้แก้ตัวกันงานหน้าที่มีแข่งฟันเหลืองแล้วกันอะอย่างแคมเปญที่เราเต็มที่มากเราเต็มที่สุดๆก็เขายังดูไม่พอที่หนึ่งใส่รองเท้าผ้าใบซ้อมเชิดไม่ได้เชิดไปทำผ้าใบอีกข้างนึงหายตอนไหนก็ไม่รู้ตัวกองเนี้ยยายพี่กันเยอะเกินโอเคเดี๋ยวเราจะสอนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะฟรีๆของตัวเองได้เลยนะครับถ้าในความเป็นจริงแล้วถ้าจำท่าไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคท่าแรกโอเคทุกคนลองเสพอันนี้ก่อนนะครับแบบปุ๊บตบไปด้านข้างก่อนชึบแต่ไม่ต้องเป็นลูกทุ่งมากนะโอเคนะชะโอเคแล้ว next step ชะขึ้นมาข้างบนโอเคเราจะเน้นแขนตึงเป็นแบบชะแอมชะ5 6 7 8 1 2 yes 5 6 7 8 1 2
แล้วต่อไปลองเป็นฟิลแบบสเต็ปไปข้างหน้าเป็นแบบ right left 5 4 7 go and right left D 5 4 go 1 2 that's okay 5 4 7 go โอเคดีมากต่อไปพอขวาซ้ายใช่ไหมคะ next step เอาขาเข้ามาเก็บเราตั้งแขนไว้ใช่ฮะโอเคไหม so one two cha one two cha เปิดแขนไว้โอเคแล้วเป็นชึบ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  five six seven eight ชึบ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  five six seven eight back back front front โอเคใช่ this one มันจะเป็นป้าป้าป้าตาดาดา back back front front พยายามให้ข้ามหัวนะให้ข้ามหัวไปนะครับ five six seven go and right left cha ตาดาดาโอเคระวังฟันหน้าตัวเองนะขอดูอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวจะไปต่อแล้วฮะ5 6 7 good good ดีพอหลังจากตาดาดาแขนฝั่งขวาเราจะสวิงสวิง2ทีชึบอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองทำก่อนเทิร์นเอาออกไปนะครับใช่โอเค5 6 7 go and cha and cha ดีแล้วคอนโทรลปุ๊บให้มันมาจบที่ตรงฝั่งประมาณนี้ได้ฮะขอดูหน่อยช้าๆ5 6 7 go ตาดา yes ถูกต้องทุกคนสวิงแขนฮึบฮับวันนี้แข็งแรงแข็งแรงไปได้เรื่อยอีกนานมากก็ปล่อยให้จนลงไม่สนใจไม่ rich cause we don't care the bit ช่างมันถ้าเราจะติด we could rule the parenting welcome to Brian Dash นี่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคเก่งมากเก่งมากชอบมากชอบมากโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยใช่สู้ๆนะเอาเป็นกำลังใจให้โดเอโอเคเราไว้เจอกันครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสโอเคบายบายแล้วครับซอยแบบเล็กๆน้อยๆจังเลยซอยก็ซอยค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้ถ่ายวิดีโอแอดโฆษณาก็คือHerbitate White Supreme 45ซึ่งมูดวันนี้ที่ท่านคณะกรรมการบรีฟเมย่ามานะทุกคนเขาอยากได้มีความแกล้มสวยแพงแบบแอนโทเนียเพอร์ซิลปีที่แล้วนะคะเสียกะทิแล้วก็เมย่าทำให้ได้เห็นว่างานอย่างเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเราขอต้อนรับคุณแดนนี่เฮอร์บิเทตค่ะปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่เราอยู่กับ MFT นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ5ปีของ Herbitate เราได้วิจัยพัฒนาตัว Whitening ตัวใหม่โดยที่เราบรรจุเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะครับระดับโลกเลยนะครับอยู่ในนี้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยนะครับคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยที่เราใช้เทคนิคที่เรียกว่า encapsulation encapsulation เนี่ยจะทำให้สารต่างๆที่อยู่ในสูตรนี้นะครับก็คือ White Supreme 45เนี่ยนะครับซึมลึกเข้าไปในผิวเราแล้วก็ทำให้เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้มีตัวที่ช่วยในเรื่องของ whitening เนี่ยถึง10ตัวความเข้มข้นถึง 45% นะครับช่วยในเรื่องของการปรับโทนผิวให้สว่างสดใสขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระตามคอนเซ็ปต์เลยก็คือว่าเข้มข้นเห็นผลปลอดภัยคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองผิวคล้ำหรือว่าผิวสองสีอาจจะไม่แมชกับแคมเปญในวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณเนี่ยสามารถแสดงออกได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยทำให้ผิวเราดีขึ้นได้อันนี้แหละจะทำให้ชนะใจพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งชาเลนจ์สำคัญที่ทุกคนไม่ควรที่จะพลาดเลยก็คือเราจะมีแท็กไลน์ให้คนพูด Whitening จุดWhite Supreme by Herbitate แท็กไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะวัดความ create ของเด็กๆความขาวของแต่ละคนความสดใสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือจุดๆนี้ค่ะทุกคนสามารถไปคิดคำมาเองได้สร้างสรรค์ได้ตัวเองสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยแต่ขอให้มันเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราหวังว่าทุกคนจะพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมก็เป็นกำลังใจให้ค่ะWhitening นี่คือการแข่งขันนะการเตรียมตัวต้องพร้อมแล้วทุกครั้งที่การถ่ายทำ Miss Fabulous เนี่ยทุกคนต้องมีความสามารถในทุกมิติอันนี้ผ่านมา2ปีแล้วทุกคนต้องทำกันบ้านมาก่อนที่จะเข้ากองครับ Whitening Skin ปิดตาลูกปิดตาแป๊บนึงทำสมาธิป่ะปิดตาก่อนWhitening Face Skin White Supreme by Herbitate โยกเป็นไงเป็นยังไงล่ะก็เป็นตามนั้นก็เหมือนจะสวยออกมาก็อะไรอุ่มาวดีปิ่มปากได้ทุกแคมเปญ Whitening Wing for you Whitening Wing for you White Supreme by Herbitate
ไวท์ทินนิ่งที่คุณต้องเลือกใช้ไวท์ซูพรีม by Herbitage ดีแค่สวยแต่ว่าไม่ยังไม่สมูทตอบไม่ได้แล้วนะถ้าลุกเป็นเจี๊ยบอะแต่พอพูดมาแล้วเป็นลุกเจี๊ยบอะตอบไม่ได้อย่าเยอะเออดีเลิศสมูทมากWhitening Face Aura White Supreme by Herbitage ลาสวยมากเฮ้ยไม่ใช่คนเดี๋ยวเราดูคนนี้ก่อนนะเฮ้ยไม่เห็นแบรนด์อะแบรนด์หายอะฮัลโหลลูกสาวเออเห็นละมือสั่นดูปากสั่นมือสั่นไปหมดมั่นใจนะเวลาพูดมั่นใจอ่ะต่อไปครับ3 2 1 Whitening for every skin White Supreme by Herbitage หายใจลึกก่อนแล้วค่อยมาพูดกันนะครับเรนนี่งานงานผิวนี้กินระเบิดWhitening for all, including tan skin. White Supreme by Herbitage. เออสวยมากโชว์กรามนะอินเตอร์นะได้อยู่เห็นแบรนด์อยู่แต่จริงๆจับดีกว่านี้ก็จะดีกว่านี้มือสั่นช้ำมือเบาสบายสบายเศร้าอ่ะมันจะร้องไห้แล้วตาเบาๆนะมั่นใจ Whitening Shining for All Skin White Supreme by Herbitage คุณคณาเก่งมากมากมากคำพูดทำแบบอินเตอร์เพลตหมดเลยค่ะไม่หมายถึงคุณคณาเนี่ยเก่งมากเลยแล้วใช่ตาเราสบายเนาะเฮ้ยวันนี้มีคิวแล้ววะคิวไม่ขาวไม่กล้าละว้ายโลโก้เห็นชัดมาอีกเลยด้วยก็ถือโซดาดีดีสวยสบายเบาๆลูกสวยแบบครีมมันกำลังทั้งสองสวยสวยโอ้สวยลงเบา Whitening for your face White Supreme by HerbitageWow! Whitening for your face, White Supreme by Herbitage.
กล้องสั่นครับต้องตื่นเต้นนางเพลงก็คือสวยสวยเกินเก่งกีเดสกะไวท์เทนนิ่งผิวดาราไวท์ซูพรีม by Herbitage ไวท์เทนนิ่งผิวดาราเลือกคัสซื้อกะแล้วดาราเนี่ยให้คนอื่นบอกกับบอกเองมันเขินการใช้โปรดักต์มาปิดตาเปิดดูเป็นอินเตอร์แต่ในส่วนของการทาครีมและการพูดแท็กไลน์ยังไม่ลื่นไหลข้างเลยอ่ะเดี๋ยวหันหน้าอยู่ใช่ไหมสวยนะปล่อยปากนะอย่าเก่งปากนะปล่อยปากหน่อยลักกี้มากไวท์เทนนิ่งผิวในฝันที่ทุกคนต้องการ White Supreme by Herbitage เฮ้ยได้ได้นะได้เฮ้ยโรแมนเตอร์เลิศผิวกรมมากนะสดโหมันน้ำหน้ามันใสมันโกนอ่ะพี่เอมก็แบบเอาออยล์ลงให้ทั้งหน้าเลยแบบลงคนแรกลงให้ทั้งหน้าเพื่อให้แบบว่าได้ความเป็นงานผิวงานกลาสกินพอลงหมดปุ๊บคนอื่นไม่กล้าลงเลยนี่ยังไม่เคยทามันขนาดนี้ทั้งหน้าแต่ดีนะแสงช่วยแสงบางอันอะช่วยให้มันแบบดูไม่เงาทั้งหน้าดีนะแสงช่วยครับว้าวสวยสวย Whitening make you look fabulous White Supreme by Herbitage ว้าวดีเป็นเพราะคิมหรือเปล่าคุณทำให้ทุกคนต้องใช้ผ้าไม่มีเสื้อผ้าแฟบูลี่โคตรบูลี่เลยพี่ปิงเขาต้องลุกแบบฟันปิงปิงคลีนคลีนบอกน้องว่าตาอย่าเลือดอย่าเหนื่อยตอนนี้ตาเหนื่อยลูกค้าบอกว่าพี่ปิงตาอย่าเหนื่อยนะตามนี้ตาเหนื่อยเหนื่อยนี่ที่ทำมาทั้งหมดทางกลามเมอรัสปล่อยปากนิดนึงสวยเลยโอ้โหทาช่ำเกินเป็นคราบอ่ะเกียร์ฝั่งแรกนิดนึงใช่เกียร์ให้หมดมันทาเยอะคือทาเยอะไปสวยพอแล้วมันยังมีคราบอีกนิดมันมีคราบอยู่ไวท์เทนนิ่งลาวคูสล่างวุ่งลันทุนลีทูไวท์ซูพรีมบายเฮอร์บิเทสโอ้ยเราฟังภาษารู้ไม่เป็นน่ะก็ทึ่งขึ้นอยู่กับมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ด้วยการวางโพสิชันนิ่งของแบรนด์ถ้าแบรนด์อยากได้ไวรัลแน่เข้าใจป่ะดีสบายๆผ่อนคลายสวยหลับตาไว้ก่อนลูกหลับตาแล้วค่อยๆลืมตาและโชว์แพ็คให้ลูกค้าหน่อยสิสวยดีวันนี้ดีพร้อมแล้วสแตนบายทาครีมนะลูกนะวันนี้ดีแล้วแกล้มด้วยทำไมทุกคนกระพริบตาตื่นเต้นเวลาตื่นเต้นแล้วกระพริบตามันจะเป็นถ้าพร้อมแล้วสแตนบายแท็กไลน์นะครับใช่ตาดีกว่าทุกวันไวท์เทนนิ่งเพิ่มความมั่นใจไวท์ซูพรีมบายเฮอร์มิเทจ
ชอบรีวิวเกินไวท์เทนนิ่งที่ใช่ไวท์สครีมบายเฮอร์เบอร์เทจปากด้วยสีปากได้ไหมคะค่อยๆลืมตาแล้วหมดหายใจช่วยโชว์แพ็คลุกจริงๆอารมณ์ดีแล้วคนตาแพ็คมีความสุขกับการได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เยี่ยมมากแล้วค่อยๆทาครีมน้องสาวเชื่อว่าทำดีเลยจะลุกไม่ตลอดเวลาจะโชว์เนื้อครีมพร้อมแล้วทาที่หน้าได้เลยนะลูกนะทาหมอวอร์มก่อนวอร์มก่อนอะไรคะอะไรนะครับอะไรนะเป็นแผ่นเขายังไงนะอยากให้หนูอยากเห็นสองข้างเหรออ๋อเป็นแผ่นครับพูดกันตรงๆไม่มีใครเขาทาครีมสองมือแล้วป้ายข้างหนึ่งแล้วมาทาวอล์กอินวอล์กอินที่ฝั่งนี้อินมาแล้วเอาแล้วหลับตาไปหลับตาไปวอล์กหนูเริ่มใหม่ได้ไหมคะต่อเลยต่อเลยได้ป่ะปิดตาแล้วปล่อยต่อครับสับประจบทานกินไม่ดีเลยสิคะต้องทานกินแบบไหนต้องทำยังไงจะ represent ว่าเนื้อครีมเป็นอย่างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งไว้ทามันไม่ค่อย make sense นะครับคนทั่วไปเขาทากันข้างเดียวแล้วก็ป้ายเลยดีค่ะพร้อมแล้วสไตล์บายแท็กลายได้นะคะน้องสาวไม่แล้วจะไปติดไวท์เทนนิ่งคอร่ากระจ่างใสไวท์ครีมบายเฮอร์บิเทจมันไม่ได้ว่าต้องมาติดข้างๆอ่ะมันต้องเป็นติดสองข้างครับไวท์เทนนิ่งที่ใช่ไวท์ครีม by Herbitage ขัดค่ะว่าดราม่าอีกแล้วลุกสู้ๆพร้อมแล้ว3 2แอนลืมตาWhitening for skin type, White Supreme by Herbitage. แต่ไม่แย่ชัดค่ะวันนี้มากลูกวันนี้คือน้องยอมเปลี่ยนเมคอัพยอมเปลี่ยนอะไรต่างๆรู้สึกว่าดีขึ้นให้เบาลงปกติคือเขาจะเป็นบาร์บี้เลยสวยมากปักชูมากแกรนด์เพลงสวยมากระวังคามนะครีมที่คามที่คามนะคะแม่ทาเยอะๆที่คามนิดนึงนะแม่นะจบแล้วจ้าสวยมือสั่นนิดนึง Whitening your age White Supreme by Herbitage ก็ดูชายค่ะหมายถึงว่าดูเป็นผู้ชายแล้วก็ดูเอชด้วยทั้งเป็นผู้ชายทั้งแก๊สกิตเตอร์หนุ่มทำเวลาครับโอ้ยลายปุยสวยมากเออคล่องกระตุกนับไหมคะตาไม่มีสมาธิทำอะไรอ่ะไม่น้องไม่รู้องศามือตัวเองอ่ะนะยัยปอยเหมือนเพิ่งคลอดคือแวบแรกที่เห็นแสงตกกระทบคือเป็นฟิลแบบพุดออกมาจากรกเลยไม่ได้
ตาไม่มั่นใจเหมือนกลัวกล้องไม่มั่นใจใช่ระวังบังไฟนะครับแล้วเราจะไปเลือกใช้เนาะใช่ไหมใช่เราจะไปเลือกใช้หมดเวลาครับหมดเวลาครับแต่ว่าตัดสินจากทั้งหมดองรวม performanceเดี๋ยวมาเล่นทาเองโหยกสวยจังเลยแอสวยแล้วเนี่ยแกลบติดเซ็กซี่ไปนิดนึงอ่ะมันด้วยผมด้วยลุคด้วยผิวด้วยเนี่ยมันไม่แกลมแล้วตาก็คือแบบยังไม่ได้แบบมั่นใจอ่ะตาไม่ไปตามมูดเพลงยากนะต้องใช้หูฟังนะตอนนี้เหมือนกำลังโฆษณาสกินแคร์ที่ตัวบอดี้โลชั่นไม่ใช่หน้าน้องหยกนะครับสำหรับน้องหยกเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าพี่จำน้องไม่ได้น้องคนไหนอ่ะเพนนี่โอ้ได้สวยสวยมากสวยตาสวยเขาชินกับอยู่ขายหน้านะไม่ใช่ขายตัวขายหน้านะโชว์หน้านะสวยมากดีมากลูกสวยดีขึ้นหน้าเลยค่ะกล้องขึ้นหน้าขึ้นหน้าถ่ายของถ่ายของจริงๆนอนลงไปก็สวยคือมันควรจะนอนสวยมากยิ้มแล้วสวยมากไม่มีมุมอื่นแล้วหรอมีมุมเดียวมีมุมอื่นกล้องไม่เปลี่ยนมุมหรอครับขึ้นบนได้เลยไหมกล้องนอนลงไปแล้วเลยอาดีโค้ชกล้องได้เลยนะครับโค้ชได้เลยนะครับโค้ชได้แต่ว่าไม่ต้องไปบังแสงโอ้สวยสวยมุมท็อปอ่ะสวยไม่ค่ะทำไมมันดูมอนิเตอร์นี่มาดูมันเองนะกล้องกล้องขึ้นบนเลยครับน้องนอนแล้วครับภาคใต้เนี่ยนอกจากปอยๆบอกเลยว่าน้ำหวานหยกเพนนีสวยมาก4คนอยู่รวมกันหลับเหมือนเขาเกรงอ่ะมันไม่แกล้งมันเซ็กซี่มันแบบดีไม่หน่อยลูกมันเซ็กซี่ไม่เป็นเซ็กซี่แล้วมันดูไม่แพงอ่ะมันดูไม่แพงอ่ะน้องไม่รู้มูดเพลงแน่เลยอ่ะว้ายโยกก็อุมาวดีน้ำหวานก็อุมาวดีคนสวยๆยังไม่รอดเลยอ่ะฟังเพลงด้วยนะฟังเพลงรอกล้องซูมหัวไปพักเลยศีรษะสวยมากตัวครับสวยให้มองกล้องใช่เราขายหน้าครับหน้าทำไมเก๋เสร็จปุ๊บเย้ว้าวกล้องขึ้นหน้าหน่อยค่ะกล้องขึ้นหูปลายภูมิใจผิวภูมิใจผิวหน้าหน้าสวยมากสวยมากจูลี่รู้ว่าจูลี่เป็นคนสไตลิ่งดีแต่วันนี้จูลี่อ่ะบางละจันมากลูกสวยมากมูดดีมากสวยมากหรือว่าสายเล่นแปลงโปรยยิ้มสายมาว้ายสองคอเตรียมนะต้องการเม็ดสายโปรยตรงหน้าและเฮอร์ดิเทนสวยเหมือนทาครีมเลยวายเลิศสวยแล้วมามองกล้องครับ Oh my god Oh my god เหมือนทาครีมเลยสวยสวยมากว้ายไม่ไหวแล้วคุณนี่ทำยังไง2 1สวยมาก
พี่คณาก็ยังทำได้เหนือมาตรฐานที่ตั้งไว้มีการโค้ชกันมีการแอพโรชเข้าหากับนางงามต้องทำอะไรบ้างอินเนอร์เป็นยังไงเอาเตอร์ออกมาเป็นยังไงแต่มีอาดีบางท่านคือโค้ชไม่ถึงเปิดหน้ามานะครับซูมเข้าหน้าเพราะมันคือเฟสใช่เปิดสวยเหมือนบอกต่อยเลยคุณลูกค่อยๆมุมไปลองเซ็กซี่ลองเซ็กซี่เซ็กซี่เกินไปไม่แกล้มแกล้มยิ้มเบายิ้มอ่อนคราวนี้ค่อยๆมูฟไปด้านซ้ายซอมบี้ค่อยๆยืดตัวขึ้นเพื่อเปลี่ยนคอมโพสไปซ้ายเย้ดีมากดีมากเหลืออีกวินาทีคะเหลือ20ค่ะ20วินคราวนี้ซอมบี้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นสองก่อนมือก็จะเข้าไปนะเงยหน้าขึ้นเข้าไปแล้วบอกว่าทีมเข้าหน้าโอ้ยอันนี้อุ้ยสวยมากสวยพอพี่คณาโรยกีตาร์ปุ๊บคือเหมือนผมกี่เท่าอันนี้จังหวะไม่ได้อะมันตลกแต่ถ้าตอนนี้สวยแล้วอันนี้สวยแล้วสวยเลยสวยเลยพอเห็นทรายเอามาโรยปุ๊บแคมเปญนี้มีไว้ให้บุ๊กิ้งบางไข่ว้ายกลางสวยมากมีความสุขกับผิวที่สวยมากๆระวังลงนี้ระวังลงคอถ่ายหน้าระวังของข้างล่างหยุดเวลาแป๊บหยุดเวลาไปคนจะนอนได้ต้องรู้มุมกล้องตัวเองเขาจะว่าอ่ะอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยก็ค่อยๆกดหน้ามองถ่ายหน้าอย่างเดียวที่หน้าที่หน้าตรงนั้นที่หน้าสองหนึ่งผิวสวยได้ต้องมันตัดหัวไม่บางทีมันไปไม่เป็นกินโบใช่ไหมใช่ครับมันมีข้อจำกัดนิดหน่อยรอก่อนคือเราเข้าเซตเรายั่วยวนอยู่ดีๆคุณคณาเข้ามาปุ๊บการันซีปะเลยมาสวยดีบิวตี้สวยเลยสวยเลยซอฟสวยเลยดีมากสวยเลยสวยเลยดีค่ะดีค่ะสวยเลยดีมากเราเห็นแล้วดีมากสวยเลยมากเล่นหน้าบ้างสวยสวยดูใบหน้าใช่ปากผมให้ดูผิวหน้าที่ไซส์เฮอร์มิเทสว้าวโอเคคราวนี้พี่สองครับเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่เวลาครับหยุดเวลาครับหยุดเวลาครับจอครับจอค้างภาคอีสานนอกจากบุ๊กกิ้งน่ากลัวมากโมกัสซอมบี้จูลี่คือน่ากลัวเหมือนผีทาตัวแล้วอะช้ามากกล้องช้าใช่มองกล้องใช่สวยโฟกัสมองกล้องไว้ดึงกล้องไว้ดีกล้องตามโฟกัสใจเย็นลูกดีแล้วโฟกัสจบที่ค่อยๆทาครีมที่ผิวหน้าโอ้เลยหน้าดีถูกแล้วเลยหน้าค่อยๆมองทีนี้คอมโพสสวยก็ต้องคิดแกมไว้เยอะค่ะมองกล้องตึงนี้แล้วทิ้งตาไว้ที่กล้องหมดเวลาค่ะว้าวเห็นป้าทำแคมเปญเสร็จก็คือล้างตัวนะคะใส่เสื้อหงอคงนี่นะคะใน TikTok Shop ของโมกาสนะคะในตะกร้าคลิกเลยค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่ทำต่อจากภาคอีสานนะคะ Watch out ระวังขี้เต่าThank you.
าลงมาลงมือเองเว้ยตายตายแล้วโฆษณามากโอ้ยสวยโฆษณามากคนลุกแล้วสวยเลยลุกขึ้นลุกขึ้นสวยมากอันนี้คือแสดงความมั่นใจทางสีหน้าแววตาอันนี้คือชัดเจนที่สุดลงก็มาที่แทนมุมไม่ตายแต่ว่าถ้าเลือกคอแฟชั่นก็ยังสู้จูรี่ไม่ได้ก็แคมเปญนี้ก็คงก็ภาคกลางอีกแหละและนี่คือรายการ Miss Fabulous Thailand Central แกลมแบบแกลมแบบคนไทยสวยมาก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 องค์นี้สวยโอ้ยสวยสวยดีรับหัวข้างนะคนที่เราว่าสวยวันนี้คือก็เดิมแคมเปญก็เข้าทางไปแต่จะไม่ชนะก็ได้เพราะน่าจะติดสปอนเยอะใช่ไหมวุ้ยวันนี้กลางไม่ชนะแน่เลยอ่ะใช่ปะสี่สามสองโอ้ชอบสวยสวยสวยมากเลยสวยมากมาพี่ปุ๋ยพรทิพย์พี่ปุ๋ยพรทิพย์ดีมาแกลมนาคิรันกนอกแล้วแล้วปุ๋ยไซมอนปุ๋ยไซมอนคัมเบเล่ค่อยไหลช่วยกันหน่อยไหลไหลโหไปตรงไหนไปตัวไปสวยทันสมัยแอดแบบว่าทันสมัยแอดเมืองนอกไม่ยิ้มแบ๊วไม่ยิ้มอ่อยจบแกรมพอก็เหมือนพอดีว่าจะเป็นฟิลกอดเดสไม่ฟิลโรมันอุ้ยเทพกรีกทำไปทำมาปุ๊บพระพุทธเจ้าอันนี้ดีค่ะก็ขึ้นสูงหน่อยค่ะหลับตาเมื่อกี้ดีมองจิตเข้ามาในกล้องตามกล้องตลอดตาอย่าลืมกล้องเราพอหลับลืมตาแล้วมันแก๊สอ่ะกดน้ำลงตาดีตาดีเออแล้วกดตาน่าจะหลีกสวยน่าจะเขาบอกว่าอยากได้แบบเอลิแกนซ์ดูแพงคิดว่าภาคเราดูแพงทุกคนนะนี่ก็แบบคิดว่าตัวเองเป็นจีจี้ฮาดิดอยู่วันนี้คุณเอ็มเข้าเซ็ตเองเลยค่อยๆช้าๆไม่เซ็กซี่รูปจริงๆรูปแบบรูปจริงๆอ่ะหน้าหน่อยผิวหน้าผิวหน้าผิวหน้าต้องถ่ายนะจบตายอย่าถึงกล้องโอเคแต่ว่าไม่แกลบไม่ต้องเล่นยากมาลงมานี้จะแค่นั้นพอกูแกลบจับผิวสายตาจับผิวผิวจะเบาสบายเหมือนดังสายทีมงานอ่ะต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างแบบทรายชายหาดกับทรายก่อสร้างอ่ะแต่อันเนี้ยมันทรายก่อสร้างโอ้ปุ๊กดน้ำลงมานิดเดียวหน้าเลยรอดดีทำเลยจำหน้าแกลบความช้านิ้วอ่ะนิ้วไม่สวยเออแต่ว่าการใช้นิ้วการใช้นิ้วเยอะเอามือล้างไปสะโพกล้างปลายผิว5 4 น้องคิมเนาะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยน้องคิมก็ถือว่าทำได้ดีมากการลื่นไหลบนทะเลกิตเตอร์อาจจะไม่ได้ชาร์ปมากอาจจะไม่ได้ฟันมากแต่ว่าตอนพูดแท็กไลน์หรือตอนเอ็กซ์เพรสตอนทาครีมหรือช่วงของการเล่นโปรดักต์เนี่ยโอเคพี่ชอบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยราชินีแห่งกลิตเตอร์โรยหน้าเลยปล่อยปากนิดนึงไหลลงมาโอ้โหเซ็กซี่สุดๆชาวินรักมากเขามีความสวยทำเมื่อกี้สดเมื่อกี้คือแบบไม่ต้องเยอะสวยพอเวลาเขาทำมือแบบไม่เชยอ่ะเขาสวยเลยอย่าเชยไม่ต้องลุกเยอะแล้วพอแล้วนึกถึงเวลาเราดูนางแบบเมืองนอกนั่งลงมาดีกว่าเออนึกถึงหน้าพี่มิกเขาไว้ใช่ถูกต้องถ้าทำไม่ได้ถูกต้อง
โอ้ยเนี่ยเวลาเขาชดคอแล้วเขาทำท่าเนี้ยสวยตรายเวลาทำตรายแองเกิลสวยมากใช่ใช่สวยก็เข้าไปค่ะแล้วจับหน้าน้องกันดีมากแล้วเยอะมากแล้วค่อยๆแบบเอาบอดี้ลงมาที่ทรายลูกทำแบบเบาๆเซ็กซี่ไปอ่ะครับเซ็กซี่ไปอ่ะเยอะมากใส่ตาผ่อนคลายเซ็กซี่เลยดีมากอย่างนี้เยอะมากเซ็กซี่เลยให้แกรมแต่อย่าเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่ามั่นใจเสมอไปจบคือถ้ามันเป็นแคมเปญเซ็กซี่อ่ะคือได้แล้วอ่ะเพราะมันสวยสวยหมดเลยสมูทเลยแกรมคือมันจะมีคำว่ามันว่าไม่สนใจมันจะหยิ่งนิดนึงเข้าใจปะโอ้ my god เยี่ยมมากบีมเยี่ยมมากมันหันหน้าข้างมันเซ็กซี่อ่ะมันเซ็กซี่แบบพูดไม่รู้กี่พันรอบอย่าเซ็กซี่อย่าเซ็กซี่อย่าเซ็กซี่ลูกนะนั่นแหละแล้วหนูค่อยๆอัพบอดี้ขึ้นแล้วว่าจะดีไปไปไหนหมดคะทำไมอุมาว่าดีถึงเป็นอุมาว่าดีที่มอกแล้วก็มืดจังเลยแล้ววันนี้ตามแม่แข่งเราคือเซ็กซี่เลยโอ้ my god สวยมากแต่คือแบบสวยแบบเซ็กซี่อ่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะยังไงก็สวยลืมตาลูกอะไรนะน่าละดีแล้วค่อยเดินลงตาให้เราคืนไว้น่าเครียดต้องเมสับใครจะโดนทรายแล้วมันหม่อมที่สุดพอเห็นแล้วปุ๊บเอาจริงอ่ะตัวเองก็เห็นแล้วมันตัวเองอ่ะไม่แกรมเลยส่งบอกต้องหน่อยหนูใช้แล้วผิวหนูขาวแค่ไหนใช้แล้วผิวหนูสวยแค่ไหนหนูส่งมาบอกกล้องหน่อยลูกดีมากลองยิ้มแบบมีความสุขเบอร์สุดให้พี่สักหนึ่งทีสิดีมากดีแล้วตั้งตัวขึ้นอย่างนั้นดีมากลืมตามองกล้องไว้เน้นลืมตามองกล้องไว้ลูกเอามือออกคันนี้เอ็มเพรสชั่นที่ตาสำคัญสุดมือเอาออกเลยลูกมาได้มือเอาออกเลยดีมากเก่งกีเดสเก้นั่นแหละดิเราแข่งไปว่าแกมันเด้งแค่ไหนเยี่ยมมากนั่นแหละมีความสุขกับผิวที่ผิวขาวกระจ่างล็อกตาล็อกสวยเดินสดสบายดีมากครับวันนี้คนที่เรากลัวมากที่สุดคือลบแบบชนกันเลย JR ซึมเข้าไปในข้างในหาน้องค่ะแล้วข้างหลังมาเขาให้เป็น Goddess JR เลือกลัทธิเดียวกันกับเราศาสนาพุทธแล้วค่อยๆวางตัวลงกับพื้นทรายAyo, it's me, Bubba Beat on the beat with the gangster This campaign I will win, you bitches could neverนั่นแหละยิ้มแค่นี้สายตาส่งเสน่ห์ให้กับหนุ่มที่เราถูกใจแล้วไปเจอกันวันนี้ฟังเพลงหน่อยฟังเพลงเยี่ยมมากแล้วหนูเพลงมันจะเรื่อยๆนะแหละคราวนี้ไม่เน้นมือละเอามือออกเอ็กเซชั่นที่หน้าแล้วหนูวางตัวลงกับพื้นทรายเยี่ยมมากลองหันหน้ามองทางไกลบ้างแล้วมองกลับมาลูกดีเขาเร็วมากเน้นโฟกัสที่หน้านะคะเขาเร็วไปนะแหละเยี่ยมมากแล้วอัพบอดี้ขึ้นอัพบอดี้ขึ้นเร็วไปนะล่ะแล้วคราวนี้แล้วจบแล้วช้าๆว้าวไม่มีช็อตแบบนี้เลยอ่ะโอเคมันไม่มีช็อตที่ได้เลยอ่ะมาสองแอนแอคชั่นรับหน้าไว้ JR ลูกแม่อยู่มาทุกยุคเฉพาะเธอคนเดียวจะอยู่หรือไปคือเธอคนเดียวถ้าเธอดูแลฉันตัวเป็นเกลียวฉันจะต่อเวลาให้กับเธอนานเชียวน่าละเยี่ยมมาก
ดีแล้วค่อยๆเอาตัวลงกลับมาเซ็กซี่อยู่ดีแล้วหันหลังไว้ด้วยครับแล้วหันหลังไว้แล้วหันหลังไว้เยี่ยมแม่ลองตามไปที่กล้องเลยมันเซ็กซี่นะอะไรดีแม่ขอร้องหนูนิดๆหน่อยๆนะตาดีมันเซ็กซี่อ่ะสวยสวยพี่น้องตอนนี้คอมเมนต์ว่าเซ็กซี่นะพี่น้องพี่น้องต้องแอคทีฟขึ้นดีเยี่ยมมากแล้วค่อยไหลตัวไปทางใดทางหนึ่งFinally พี่นกได้กลับคืนสู่พ.ศ. 2563ค่ะเยี่ยมก็ยังไม่ใช่ปีนี้อยู่ดีแม่ถ้าไม่ใส่ความสุขที่สายตานิดนึงจะดีมากเออเยี่ยมมากแม่พอแล้วมือพอแล้วเยี่ยมเยี่ยมแม่แพงมากทางที่อาดีพูดแล้วว่าอย่าเซ็กซี่อย่าเซ็กซี่เหมือนหูดับคนเมืองเป็นว่ากินลาบจะโชคดีแต่บดีกินลาบหมูดิบถ้าถามพี่ตอนนี้ว่าพี่จำใครได้คือน้องจูลี่แต่แบนตันชอบซาเดิร์กมันเป็นชิ้นเป็นอันซาเดิร์กคือที่สุดบ้างทางบ้านเขาคงด่าแล้วแหละชนะติดต่อกันเลย5 EP น้องโมกัสนะครับก็คือทำทั้ง2รอบได้ดีในระดับบนๆสำเนียงเขาเสียงเขาแล้วก็การแสดง expression อยู่ที่อยู่บนทะเลกิตเตอร์อันนี้ก็คือเราจำได้หมดWhitening for your fast, White Supreme by Herbitage. เป็นไงบ้างครับวันนี้ Happy สิใช่ไหมล่ะเพราะอีสานได้ที่หนึ่งโอกาสคิดว่าตัวเองจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าวันนี้คิดว่าอยู่อันดับท็อปแต่ก็ไม่คิดว่าจะอันดับหนึ่งขนาดนี้เลยก็ขอบคุณมากจริงๆต้องบอกว่าโมกัสเป็นคนที่รอบที่ต้องสโลแกนกำลังดีแล้วก็รอบที่เป็นอิโมชันอลที่ต้องโพสกับสายสวยและเอาอยู่ความเป็นบิวตี้ความเป็นคือโมกัสมีความซอฟต์ลงเยอะมากมีความเป็นแบบมีความเซ็กซี่มีความเอเลแกนซ์มีความแบบ
ประเด็นคือสีชุดเนี่ยไปตรงกับสีฟันของโมกัสอีกมาโถเอ้ยแล้วเราจะไม่ใจดีอ่อนให้เขาได้ยังไงเหลืองไหมคะคือผิวหนูจะมีติดความแบบความโกลเด้นไม่ใช่รีทิเปอร์นะแต่ว่าเป็นความทองแบบที่สวยเข้าใจปะแล้ววันนี้พี่ก็ดีใจกับหนูมากจริงๆเพราะว่าคือถ้าเป็นคนอื่นคือทอแล้วอะแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสปอนเซอร์ที่เป็น Herbitage เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะซีซั่นแรกวีวีคือบอททอมตลอด Herbitage ปุ๊บเปลี่ยนชีวิตก็คะแนนห่างกันแค่คะแนนเดียวก็ถือว่าโมกัสก็ยังห่างจากแรงเพชรอยู่เยอะมากเพชรบินไป LA ด้วย First Class ด้วยส่วนโมกัสยังอยู่ห้วยขวางเปิดแรงกิ้งครับเราก็น่าจะได้เห็นอยู่ว่าใครเป็นยังไงกันบ้างมีใครรู้สึกว่าแบบแรงกิ้งตัวเองแบบไม่โอเคป่ะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าปล่อยไม่อยู่ค่ะไม่อยู่และอาจจะไม่ต้องบอกพี่เพราะว่าปล่อยสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับว้ายแรงเกินแรงเกินแรงเกินเหรอน่าเสียดายชื่อวันนี้มีจีคนไทยไม่สะอาดเพราะเราได้เสียสปอนเซอร์คุณปล่อยๆออกไปแล้วคนใจเหม็นแน่คนใจมันไม่สู้อ่ะแต่เขาเข้าใจเพราะมีปัญหาสุขภาพก็มากันก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่เห็นเขามาเขาเป็นปัญหาสุขภาพครับปล่อยไม่พร้อมที่จะสู้ต่อก็อยากจะบอกว่าถ้าใครยังพร้อมก็สู้ต่อไปถ้าใครไม่พร้อมก็สละสิทธิ์ได้แต่โรงแรมก็จ่ายไปหมดแล้วเอาจริงๆวันนี้หยกน่าจะเป็นคนที่หยกยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฟังเพลงหรือถ่ายทอดหรือรับสื่อใหม่ๆอันนี้ไม่รู้ว่าพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าก็วันนี้ก็แบรนด์ไปหมดเลยใช่วันนี้พี่เจมติดต่อมาคือพี่เจมไม่โอเคที่จะมา elimination เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำเต็มที่อ่ะคือเราเห็นอ่ะใครก็รู้ว่าคุณเจมซีวาไลคือเต็มที่ขนาดไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีอ่ะถึงแม้ว่าเราเต็มที่ขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าคนของเรามันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมันเปล่าประโยชน์พรุ่งนี้พี่เจมจะมาอยู่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันพวกหนูก็รู้พี่เจมตัดทำชุดเตรียมชุดให้พวกหนูมาหมดแต่วันนี้เขาเสียใจพวกหนูขอโทษนะพวกหนูก็เสียใจเหมือนกันที่เขาไม่มาอยู่ตรงนี้กับพวกหนูหนูรู้ว่าน้องพยายามเต็มที่พวกเราพยายามเต็มที่ในทุกครั้งหนูไม่คิดว่าพี่เจมจะทิ้งให้พวกหนูอยู่กันแค่นี้ขอฝากความถึงพี่เจมด้วยละกันว่าเราก็เต็มที่กับพี่เจมเหมือนกันถ้าไม่เต็มที่ก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกมันใหม่มากสำหรับการที่แพนเข้ามาตรงนี้เพราะว่ามันคือเวทีแรกของแพนเวทีแรกครั้งแรกอะแพนอยากได้กำลังใจมากเพราะว่าแพนมองอาดีภาคอีสานระดับเขารู้สึกว่าพี่กนาส่งเผาเรือให้ลูกทีมเขาได้แบบดีแล้วเก่งแล้วทำดีมากแต่แพนทำดีแค่ไหนอะแพนยังไม่เคยได้รับความจดจำพี่เจมเลยสักครั้งตั้งแต่เรามา EP แรก What แต่ว่าแพนรู้ว่าแกทำเต็มที่ช่วยเราทุกครั้งแต่แพนก็แค่รู้สึกว่าช่วยซัพพอร์ตกำลังใจเราหน่อยไม่คือหนูต้องเข้าใจในเจ้าของพี่เจมนะแกไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าเซตแบบออนเซตอะแต่แบ็กสเตจคือเขาเต็มที่แบบสุดแพนรู้สึกว่าแพนมูฟแล้วมูฟว่าต่อไปอ่ะเราจะยิ่งทำไม่ดีขึ้นและทำอีกได้อีกเอาอีกใส่อีกพี่เข้าใจหนูด้วยเพราะบางทีอ่ะเราไม่ได้ต้องการการซัพพอร์ตแค่เสื้อผ้าหน้าผม
นี่ก็อยากพูดกับพี่เจมหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่อยู่ให้พูดก็ต้องพูดกับเก้าอี้ขอบอกผ่านอดีตแล้วกันนะว่าพวกเราก็เต็มที่มากแล้วจริงๆแล้วก็ขอโทษมานะตรงนี้ด้วยค่ะถ้าพวกเรายังทำอะไรให้อดีตไม่พอใจก็ด่าได้เหมือนเดิมค่ะก็รักเหมือนเดิมแต่กลับมาเนาะเหลือกันอยู่3คนกลับมาเถอะค่ะกลับมาช่วยกันหน่อยภาคเหนืออะไรกันครับภาคเหนือครับJR เกือบทางท้ายอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอที่ก็พาน้องเล่มาด้วยนะคะเพราะว่าเลิกกันดึกแล้วก็ชอบพูดเรื่องไร้สาระกันเยอะเกินไปหนูไม่ฟังมูดเพลงอันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่สงสัยแต่ว่าคนเร็วอะเร็วแบบแต่พอมาต้องฟังอะไรที่เป็นมูดช้าๆอย่างเงี้ยมันสามารถเหนื่อยได้ไหมหนูได้ยินที่อาร์ดีโค้ชหนูปะลื่นกว่านี้ไหลกว่านี้ซึ่งอันเนี้ยถ้าหนูปรับได้นะคือพี่ไม่ได้บอกว่าให้หนูลืมขวาการล็อกคมๆของหนูแต่ว่าถ้าหนูปรับได้อะมันจะสมูทเราต้องเรียนรู้หลายสาวหลายมูดหลายฟีลลิ่งแล้วหนูจะเป็นศิลปินที่มันแบบได้หลายแบบบางทีพอเราอยู่ในวงการเพลงเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรก็ให้เห็นกันว่าเราก็ต้องพัฒนาในด้านไหนบ้างหน้าที่ของน้องวันนี้ก็คือมากัดคนพูดมากมาจักกี้จักกี้มีคำถามครับครับในหน้าเซฟนะครับทำไมถึงให้จักกี้ทำหมันรอบทุกคนได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดเหตุการณ์มันเหตุการณ์ที่ที่สมอหน้าช่องเขาทักขึ้นมาแล้วที่เขาขาดฟิลหนูเสียสมาธิฟิลหนูกำลังดีเขาให้ทำใหม่แล้วหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้ให้ทำใหม่ไม่ได้ทำก็เป็นตอนที่ให้คอนทินิวแล้วคอนทินิวมันก็ไม่เท่ากับขึ้นหนูเสียไปแล้วก็ต้องมีสมาธิไหมคะคือหนูอยากเริ่มทำใหม่หมดเลยหนูไม่รู้ว่าเอาจริงปะคะแนนตรงใหม่อะไรยังไงเอาจริงปะตอนแรกก็ไม่ได้ดีก็ใช่ค่ะแต่ว่านะตรงนั้นคือเสียที่เห็นที่เห็นหน้าหนูอยู่แต่หนูรู้เปล่าว่าปกติเขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหนูว่าสิ่งที่พี่แจ็คกี้จะเสือแค่รู้สึกว่ามันขัดแล้วทำไมเขาไม่ให้เขาทำต่อใช่อ่ะแต่ให้ทำต่อนะไม่แต่ความคือว่าพอเราทำทั้งเพลงใช่ไหมคะคนอื่นได้ทำทั้งเพลงเต็มหมดโดยที่ไม่มีใครอินเทอร์รัปต์เขาแต่ว่าอันเนี้ยพี่แจ็คเกียร์เป็นคนเดียวที่โดนอินเทอร์รัปต์แล้วเซปูเขาก็คือขอโอกาสทำไหนได้ไหมแต่ไม่ใช่การขอทีเดียวเพราะมูทุกอย่างจะหายไปหมดเลยเขาแค่ต้องการพูดว่าเขาอะขอโอกาสตรงนั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองถึงแม้มันจะไม่ได้ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัตถุเขาก็ดีเซลที่จะได้ทำใหม่ทำเพลงแบบที่ไม่มีอะไรอินเทอร์รัปต์ยังไงต่อให้ทำใหม่แล้วเราเสียความมั่นใจไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีสติก็คือเท่านั้นไหมคะก็ให้กรรมการมีสติแต่ตอนนั้นที่สมพอแจ้งเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนเป็นการผิดหรือเปล่าลืมหรือเปล่ามันไม่คอนติเนียขนาดนั้นไหมอารมณ์ไม่คอนติเนียขนาดนั้นครับแต่สุดท้ายอ่ะหนูบอกว่าพี่แจ็คกี้บอกว่าจะมีการใหม่อ่ะดีบอกว่าจะมีการแบบเฮ้ยอันนี้เป็นทางของเขาที่เขาแปะไว้ตรงนี้เขาคิดมาแล้วแต่ว่าณตรงนั้นเนี่ยครับแจ็คกี้รู้ว่าแจ็คกี้ทำอะไรต่อไปหรือเฟรมผิดหรือว่ากล้องมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยถ้าสมมติเอานะสมมตินะสมมติว่ากล้องดับปุ๊บหยุดเวลาหนูต่อได้เปล่าต่อแต่ว่าแต่ถ้าสมพอทักปุ๊บหนูต่อไม่ได้ละมันไม่เหมือนกันที่ไม่ทำเพราะว่าคือหนูเข้าใจว่าตัวคอมเมนต์หนูอะยอมรับได้ไม่มันแบบหงุดหงิดว่าเตือนอะไรเนี่ยหรอกับการแบบหยุดเวลาเพราะว่าโทษค่ะกล้องดับมีใครกล้องดับปะครับภาคกลางเดี๋ยวไม่เห็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ดับหนูคอนทีนิวได้ปะคอนทีนิวครับเหมือน EP ที่เล่นน้ำเพลงดับแล้วก็ต้องเล่นต่อมันคือ The Show Must Go On สำหรับนักแสดงครับมันไม่ใช่การมาทักให้มันเสียความมั่นใจแบบนี้ค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะนี่มันคือการทักให้มันเสียความมั่นใจไปเลยกับสิ่งที่เราเตรียมมาก็สิ่งที่เราทำแคมเปญอ่า
จุดประสงค์คือทักให้น้องเสียความมั่นใจหรือเปล่าไม่ค่ะค่ะเข้าใจเข้าใจงั้นต่อไปถ้าทำอะไรเดี๋ยวไม่พูดแล้วค่ะจบไม่ใช่พูดได้ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยสิ่งที่เขาแบบพูดมานี่ก็เห็นด้วยนะแต่ก็กับการที่เราแบบกำลังแบบ acting อะไรอยู่ในสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วโดนขัดจังหวะหรือโดนขัดฟิลอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบสมาธิที่เราเตรียมมาที่เราซ้อมมามันหลุดออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยลูกค้ายังรู้สึกว่าแปลกเลยหนูอาจจะทำเองในห้องแต่ในคอมเมอร์เชียลไม่ทำกันค่ะอีกฝั่งนึงด้วยตอนที่ป้าคุณมีเสร็จหนูเตรียมหมดแล้วยังไงนะยังไงเขาจะไม่ซื้อหนูก็ไม่เสียใจก็ลูกค้าไม่ซื้อไงลูกเข้าใจค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้หนูก็ยอมรับความตัดสินค่ะแต่ถ้ามันไม่คืออะไรก็ถ้ามันโฟลไปหมดเลยเข้าใจมันขัดใจเนาะมันมีคนมาขัดเวลาเราอยู่หน้ากล้องแล้วอะแล้วมันออนไปแล้วหรือว่าอะไรไปแล้วก็อยากให้ทุกอย่างที่มันอยู่หลังกล้องอะขอให้แบบหยุดที่จะมาทำให้เขาเป็นอย่างอื่นที่เขาเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ที่เล่ามาอยากให้มันมีความโปรต่อใช่ถ้ามันมีใครมาขัดก็เข้าใจไม่เป็นไรพอมันกดออนแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ต่อให้เขาจะเตรียมอะไรมาเราก็แค่เงียบแค่นั้นไม่ต้องพูดอะไรก็อาจจะเป็นจังหวะที่มันควบคุมยากกับคนที่หวังดีแต่ดันถูกเข้าใจผมที่เขาเข้าใจแต่ดันไปขัดมูดแล้วรู้สึกว่าได้เทคเดียวใช่ปะเข้าใจน่าสงสารสำหรับ bottom ไม่ได้ครับสละสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตให้ลูกสาวตัวเองและคนที่จะให้แจ็คกี้ได้เป็น bottom ยกมือครับแจ็คกี้เสียใจด้วยหนูได้คะแนนน้อยที่สุดในรายการวันนี้อ้าวเหรออ้าวโอเคอ่ะและคนที่จะให้น้องแจ็คกี้เป็นคะแนนน้อยที่สุดในวายการ์ดอาร์ดีทั้ง3ภาพที่ประกาศเลยว่าประกาศเลยหยกครับคุณแข่งว่าเข้าในวันนี้ครับอ๋อโอเคเข้าใจถูกแล้วถูกก่อนนั่นแสดงว่ายินดีด้วยหยกแล้วก็เอามากัดคำพูดผิดไปอันตันทำเราไม่ได้นอนหลายวันแล้วแต่เลยไม่ได้นอนแน่เลยวันนี้งั้นก็ยินดีด้วยกับหยกไม่ว่าหยกได้น้อยสุดจะยินดีโอเค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 เสียใจกับหยกด้วยโอเคโอเคเลยมีความกดเลยนะเสียใจด้วยนะครับหยกวันนี้หนูได้คะแนนน้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีอาร์ดีหนูมาช่วยโหวตถ้าพี่เจมอยู่การโหวตบัตทอมทูในวันนี้ก็อาจจะไม่เปลี่ยนค่ะเพราะทุกคนมาเล่นเกมแล้วน้องเราก็คะแนนอยู่แหล่งต้นๆอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่จะตัดสินน้องเราเป็นบัตทอมอันนี้ก็ยอมรับเพราะมันคือเกมตามนั้นแต่ดีใจกับแจ็คกี้ด้วยครับอย่างน้อยแจ็คกี้ก็ได้คะแนนเยอะกว่าหยกพี่เบียร์อยากให้แจ็คกี้เข้ามาในรายการตั้งแต่แรกไหมครับมันเป็นระบบครับ
พี่ไม่ได้อยากได้ให้ใครเข้ามาในรายการตั้งแต่แรกพี่จะบอกว่าระบบไวการ์ดมันเป็นระบบที่ทำให้คนที่ไม่สามารถผ่านเข้าภาคได้ได้เข้ามาร่วมในมิสฟาบูลัสแล้วพี่บอกว่าไวการ์ดสามารถชนะได้ถ้าเข้าใจและสามารถทำได้ดีพี่ไม่ได้บอกว่าแจ็คกี้ไม่ตั้งใจหน้าผมชุดพร้อมพี่เลี้ยงเอาวิกมาใหญ่มากชุดพร้อมพรบต่างๆคนนางงามคนอื่นสู้ไม่ไหวแต่ยังไงล่ะสุดท้ายมิสซาบลัสไม่ได้แข่งที่ภายนอกครับดังนั้นอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าแคมเปญที่ผ่านมาบางแคมเปญแจ็คกี้ก็ได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นโดยที่คนอื่นก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันหนูที่หนูเลือกหยกนะคะเมื่อก่อนหนูไม่ได้มาดูเนาะไม่ได้บอกว่าแจ็คกี้เก่งกว่าแต่หนูแค่กำลังตัดคะแนนคนที่เก่งเพราะรู้สึกว่าให้มันห่างกับลูกเลิศแบบนี้คือสิ่งที่อาดีทำได้ครับย่าก็บอกว่าแจ็คกี้ก็ไม่ได้เก่งพี่พ่อแม่บอกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาเป็นพิเศษแต่หนูอยากถามว่าแล้วพี่คิมเข้ามาได้ไงพี่คิมเข้ามาเพราะว่าพี่ต้องเลือกจริงๆพี่ให้โอกาสอาดีได้เลือกแล้วเขาไม่เลือกกันเองแต่ว่าพี่จะกี้ถามก็คือว่าพี่จะกี้ไม่ได้เข้าในภาคเหนือเรามีวิธีทางไหนบ้างพี่จะกี้จะต้องไปได้ไปต่อในลิสต์ครับแล้วก็คือไวการ์ดก็คือไวการ์ดใช่ทำไมตอนนั้นถึงไม่บอกเพราะตอนนั้นยังไม่มีไอเดียในการที่จะพลิกทำให้รายการสนุกขึ้นมันมีหลายวิธีมากที่จะทำให้มีซาวด์เอฟมันมีหลายวิธีครับและนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่มีไอเดียนี้เกิดขึ้นนี่เลยบอกแจ็คกี้ว่าสิ่งที่เข้ามาได้คือไวการ์ดแล้วตอนนี้แจ็คกี้ได้นั่งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรนี่ได้โกหกไหมไม่สบายใจที่คุณไวอันชี้หน้าเมื่อกี้แล้วก็เสียงดังใส่สิ่งที่แจ็คกี้นั่งอยู่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในผู้เข้าประกวดที่เขาประกวดกันเนี่ยแจ็คกี้เข้ามาด้วยระบบอะไรพูดมาครับตอบมาพูดมาครับว่าสิ่งที่ผมบอกตอนนั้นที่ตอนผมบินไปภาคเหนือคุณแจ็คกี้เข้ามาในระบบอะไรไม่ตอบระบบไวการ์ดไงเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรนะแต่ว่ามันก็ดูไม่เหมาะสมที่เวทีต้องการ human rights แต่เมื่อกี้คือไม่โอเคถ้าไม่มีระบบไวการ์ดคุณแจ็คกี้ไม่ได้ทำแคมเปญครับฝั่งอาร์ดีภาคเหนือไม่ได้ต้องมาแบบมาโค้ชมาอะไรต่างๆครับแจ็คกี้อยากเข้ามารายการนี้แจ็คกี้อยากทำแคมเปญแจ็คกี้อยากมาร่วมสนุกไม่คิดว่าจะมาต้องมาเครียดอะไรแบบนี้จะต้องมามีดราม่าอะไรแบบนี้โมกัสเข้ามาในระบบไวการ์ดเหมือนกันแต่คิมเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราเลือกคนที่ภาคต่างๆทั้ง4ภาครู้สึกว่าน่าจะเบียดเข้ามาที่สุดก็โอเคไม่ได้มีอะไรนี่แล้วภาคเหนือถ้าไม่ใช่เหมยลี่จะกินไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับคิมด้วยเอาอันนี้พูดเลยพูดก่อนเลยเราขอโทษผมแค่จะบอกว่าถ้าไม่มีระบบไวการ์ดคุณแจ็คกี้ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาในนี้ผมไม่ได้บอกว่าโอกาสที่นี่คือดีที่สุดสำหรับ everything jingle bell แต่นี่คือเราแค่ได้มาเจอกันผมได้รู้ว่าพี่แจ็คกี้เป็นยังไงเราได้มาทำชาเลนจ์อะไรใหม่ๆสนุกที่เราแบบจัดสรรขึ้นมาแต่เรื่องแพ้เรื่องชนะใครซีเรียสขนาดไหนก็แล้วแต่บุคคลบางคนอาจจะชิลๆไม่มงจบบางคนอาจจะชิลๆมงก็เป็นได้ก็ดูอย่างโมกัสนะคะเป็นรายการเข้ามาก็ยังมงได้ทุกคนมีสิทธิ์มงได้ค่ะทุกคนเงียบเนาะทุกคนเงียบแล้วโฟกัสไปที่โมกัสครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็ไม่ต้องพูดนะเบื่อเกินวันนี้แดร็กควีนชนะได้นะคะ
แล้วถ้าไบอันจะยอมให้เด็กเมื่อวันซืนมาพูดแล้วก็จบไปดื้อๆไบอันก็ต้องเลิกทำรายการนี้ป้าจะบอกให้